นางวรวรรณธาราภูมิประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดและนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือว่า AIMC ได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวถึงกรณีการจับกุมนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์มหาชนจำกัดและพวกลักลอบตั้งแคมป์พักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพร้อมของกลางซากสัตว์ป่าคุ้มครองถูกชำแหละถลกหนังและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากโดยมีใจความว่ากรณีเสือดำ 1. ไม่มีรายชื่อบริษัทนั้นอยู่ในสต็อกยูนิเวอร์สที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยของ11บลจ. 2. เท่าที่ทราบบริษัทและผู้บริหารไม่ได้ทำผิดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์จึงอยู่นอกเหนือขอบข่ายการพิจารณาความผิดของกลต.แต่อาจจะผิดต่อกฎหมายอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องต้องพิสูจน์สืบสวนสอบสวนกันต่อไป3. หากผู้บริหารระดับสูงของกิจการใดๆกระทำผิดต่อกฎหมายอื่นเป็นส่วนตัวไม่ใช่ผิดกฎหมายหลักทรัพย์เช่นไปทำร้ายหรือฆ่าใครไปลักทรัพย์คนอื่นผลกระทบต่อบริษัทน่าจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆว่าจะพิจารณาผู้บริหารรายนั้นๆอย่างไรให้เหมาะสมโดยคำนึงถึง reputation risk ของบริษัทหรือความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการจนอาจส่งผลต่อการทำธุรกิจซึ่งเสียงสะท้อนจากสาธารณชนจะมีส่วนช่วยกดดัน4. เอกสารบรรษัทพิบาลปี2561ของบริษัทนี้ที่ประกาศต่อผู้ลงทุนและสาธารณชนระบุไว้ในหน้า10ว่าบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างไรบ้างโดยข้อ6ด้านสังคมส่วนรวมระบุว่าบริษัทจะไม่กระทำการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกและในหน้า11เรื่องจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณระบุในหน้า13ข้อ 1.6เรื่องผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวมเอาไว้ว่าการกระทำการใดๆที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีนี้จึงน่าจะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาซึ่งก็มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงานเอาไว้ว่าผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาการตักเตือนเป็นหนังสือตัดเบี้ยเลี้ยงตัดค่าจ้างพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรืออาจให้ออกจากงานทางนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้นหรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายแล้วแต่กรณีและ5 ขออภัยค่ะและ5เนื่องจากบริษัทนี้เป็นกิจการที่ได้รับงานใหญ่จากภาครัฐถ้าภาครัฐเห็นความสำคัญของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการกระทำที่ไม่ผิดต่อกฎหมายก็ควรส่งความกดดันไปยังกิจการเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายยังคงอยู่และมีความเป็นธรรมเมื่อเทียบกับกรณีอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นขอบคุณภาพและข้อความจากเพจวรวรรณธาราภูมิค่ะ